สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีด้วยนะครับพลังมากพลังมากพลังมากโหเสียงมากมากเลยนะผมวันนี้นะครับเดียเจ้าของแบรนด์ Voice by Ney นะครับเป็นพี่กรในวันนี้แล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับบอกเลยว่าวันนี้นะครับผมเรามาตอบแคมเปญที่มีชื่อว่า Gentle Bright Presented by Rise by Ney ครับแล้วก็วันนี้เรามาตอบสินค้าตัวนี้เลยนะครับผมกันแดด Rise by Ney นะครับตัวนี้เป็นกันแดดที่บอกเลยว่าดีมากๆแต่ว่าสำหรับคุณไว้ว่ากันก่อนนะครับผมระหว่างนี้รอน้องใบพร้อมแล้วใช่ไหมครับใบพร้อมแล้วแต่ว่ายังไม่ให้มาต้องมอมเสียงก่อนเนาะอ่ะคุณในบ้านและคนดูในห้องส่งครับผมขอเสียงหน่อยครับพลังมากพลังมากอีดีโหมาแล้วโหพร้อมมากเราเชื่อว่าคนดูในห้องส่งและคนดูบ้านพร้อมแล้วนะครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วไม่รอช้าเรียกพบกับคุณไบเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวสวัสดีครับ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 มาเรานั่งกันก่อนนะครับครับผมเป็นแบบฟิลๆสบายสบายนะครับโอเคครับเราจะเริ่มนั่งซ้อมสักนั่งตัวอะไรเดี๋ยวครับผมครับผมไบร์นะครับเราพี่พงษ์ทับสวนครับผมครับผมไบร์นะครับตบมือหน่อยครับทุกคนต้องอยู่ฝั่งเรานะเพราะว่าเราตื่นเต้นมากๆเรารู้สึกว่ามีผู้ชายไม่กี่คนที่เราตื่นเต้นเท่านี้นะขอบคุณครับตื่นเต้นเหมือนกันครับเหมือนกันนะครับผมโอเควันนี้นะผมเรามาไลฟ์กับแคมเปญที่มีชื่อว่า Gentle Bite นะครับผมยังไงก็ลืมติด Hashtag Gentle Bite X Rise by Ney กันด้วยนะครับแชร์โมเมนต์แชร์รูปภาพแชร์วิดีโอผ่านทาง Twitter หรือว่า X ได้เลยนะครับผมรวมถึง Instagram ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมอ่ะเป็นยังไงบ้างครับผมซีรีส์ตอนจบที่ผ่านมาก็ใจตอบรับดีมากครับผมร้องไห้กันทั่วบ้านทั่วเมืองใช่พี่ก็คือหนึ่งในนั้นไบก็คือหนึ่งในนั้นโอ้โหคือบอกเลยว่าแบบฉากจบเป็นฉากที่แบบคอมพลีทมากๆอ่ะมันเหมือนแบบทำให้คนดูผูกพันกับตัวละครไม่พอซึมซับกับตัวละครไปด้วยแล้วมันยิ่งแบบยิ่งฟูลฟิลครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ตอนก่อนมามีพี่นิยถามว่าคุณใหญ่คนนั้นคือใครถูกต้องถูกต้องทำไมถึงฉากจบแบบอ้าวพบที่แล้วทำไมถึงมาเป็นพบนี้เผื่อแต่เดี๋ยวคนคุณดูทางบ้านแล้วคนดูที่นี่แบบสงสัยเขาเห็นบางกระแสบอกว่าเออเป็นผีคุณใหญ่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็จะเป็นคุณใหญ่คนนั้นเขาก็จะเป็นแบบเหมือนประมาณลูกหลานของคุณเล็กอีกทีนึงอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบเหมือนระลึกชาติได้นิดนึงแบบจำความได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะแบบมีเขาเรียกว่าสมบงสมบัติหรืออะไรเงี้ยมีแบบรูปพงรูปภาพเขาก็เลยพอจะจำได้พอจะรู้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลับมาพบกับพ่อจอมประมาณนี้ครับไม่ใช่ผีแต่อย่างใดเข้าใจครับผมคือจะบอกว่าฉากนั้นนะเป็นหนึ่งฉากที่เหมือนเฮียถามน้องใบว่าเฮ้ยทำไมถึงแบบนนกุลอ่านจดหมายเสร็จปุ๊บลืมตามาปุ๊บเจอแบบคุณใหญ่เลยสุดท้ายก็คือเหมือนเป็นที่คุณใหญ่เนี่ยมาอีกภพภูมินึงแล้วเหมือนความรู้สึกแล้วความผูกจิตเนี่ยเหมือนเราได้มีความรู้สึกที่ยังรีมายได้ใช่เราก็ได้มาเจอในภพภูมินี้บอกแล้วสุดท้ายมันขาดกันไม่ได้ใช่ครับแบบสามภพสามชาติเลยจริงๆแล้วอะไรทุกคนชอบไหมครับเอางี้หล่อไหมครับหล่อมากขอบคุณครับพี่ขอชมนะครับหล่อมากมากครับขอบคุณครับโอเคครับอ่ะไม่เสียเวลาครับเราพูดกันแบบขมปากขมคอเนาะฟิลฟิลไปแล้วอย่าว่าเล่นเกมกันเลยดีกว่าได้ครับซึ่งเกมวันนี้นะครับผมมีด้วยกันหลายเกมหลายเกมคือ2ฟิลฟิลไปก่อนโอเคครับเกมแรกมีชื่อว่า Night to Meet You ครับเราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักไบค์กันมาพอสมควรแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมารู้จักไบค์กันมากขึ้นบางหัวข้อบางคำถามแบบยังไม่รู้ว่าเฮ้ยไบค์เป็นอย่างนี้หรอไบค์ชอบแบบนี้หรอวันนี้เราจะมารู้จักกันมากขึ้นนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยติดแฮชแท็กครับผมที่มีชื่อว่า Gentle Bite X Rise by Ney กันด้วยนะครับด้วยนะครับเย่เผื่อคนต่างชาตินะครับผม Hello International Fans Don't Forget to Support Bright and Use Hashtag Gentle Bite X Rise by Ney Yeah so we're gonna do about the game The first game is Night to Meet You Are you readyYeah. เกมมาครับเกมแรกครับคุณไบค์เกมแรก Night to Meet You นะครับผมกติกาง่ายมากครับผมเพราะว่าเกมนี้บอกเลยว่าผู้เล่นจะต้องตอบคำถามทั้งหมด8ข้อครับและจะต้องตอบให้ไวภายใน5วินาทีได้ครับพร้อมไหมครับพร้อมครับผมสู้นะครับเต็มที่ครับทุกคนพร้อมนะครับโอเคหล่อมากเนาะหล่อมากเนาะโคตรหล่อเนาะหล่อแบบหล่อไม่บรรยะบรรยังพี่ยังคือโอ้ยทำลอยแล้วครับ
มาพร้อมไหมครับผม8ข้อ8คำถามครับข้อแรกครับเลือดกรุ๊ปอะไรครับ A ครับ A อุ๊ยเลือดกรุ๊ปเดียวกันเลยอ่ะเธอขออนุญาตแฟนนะวันนี้ขอวันนึงโอเค2ครับสเปคของคุณคือคนที่เข้าใจกันอืมเข้าใจซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันครับโอเคครับแล้วมีหรือยังครับอืมยังไงดีนะโอเคครับข้อที่3ครับของรัก3อย่างแป้งกันแดดโทรศัพท์แล้วก็ครีมกันแดดครับโอ้วันกันแดดโทรศัพท์และครีมกันแดดเพราะฉะนั้นบอกเลยนะครับผมคุณมาถูกทางแล้วครับโอเคครับข้อที่4ครับหมาหรือแมวทั้งคู่ครับทั้งคู่ครับแล้วเราเลี้ยงสัตว์ปะไม่เลี้ยงครับขอเลี้ยงตัวเองก่อนครับโอ้นี่แหละแค่นี้ก็สักเซสแล้วน้อง สุดยอดแล้วครับผมโอเคชอบอ้อนหรือชอบถูกอ้อนสลับกันดีกว่าผัดกันดีกว่ามันต้องทั้งสองอย่างเลยเนาะของนี้มันต้องทูเกเตอร์เนาะถูกต้องฉันก็อ้อนฉันอ้อนด้วยคุณก็อ้อนฉันกลับด้วยมันแบบเติมเต็มซึ่งความรักซึ่งกันและกันโอเคครับต่อมาครับอาหารที่ชอบช่วงนี้เป็นชาบูกับหมูกระทะดีกว่าครับชาบูกับเฮ้ยแอบคอนทราสต์นะซึ่งชอบทั้งสองอย่างชอบทั้งสองอย่างครับผมแล้วถ้าเกิดต้องเลือกตอนเนี้ยอยากพาคนดูไปกินเนี่ยหมูกระทะหรือชาบูครับหมูกระทะเลยครับอยู่ข้างบนนี้เออพร้อมแล้วคงจะไปไหนมาบอกเลยว่าเป็นร้านที่เย่ชอบมากๆบังเลี้ยงได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงพี่นะที่ขอกินด้วยได้ครับพูดกับพี่โบครับเดี๋ยวพี่โบจ่ายโอเคครับพี่โบครับเต็มจ่ายครับเลือกบัตรได้เลยโอเคครับข้อต่อไปครับกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนครับผมเพราะอะไรครับไบเป็นคนนอนค่อนข้างดึกนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ชอบแบบกลางคืนเป็นค่อนข้างสงบอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เวลาทำงานก็ต้องกลางวันนี่แหละครับแต่ว่าชอบกลางคืนบรรยากาศกลางคืนแบบเงียบสงบดีอยู่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจนี่เป็นคนหนึ่งนะเวลากลางคืนแล้วอ่ะจะตื่นเราไม่รู้ว่ามันเป็นเซอร์เคิลของชีวิตมนุษย์หรือเปล่านะแต่กลางวันอ่ะมันชอบง่วงถูกแล้วมันไม่ค่อย alert แต่พอกลางคืนอ่ะพอแบบสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนโอ้โหตาเริ่มดกฮูกแล้วใช่ครับสมองนี่แล่นเลยแล่นเลยปล่อยใจฟิลถูกต้องครับโอเคครับชอบกลางคืนและข้อสุดท้ายครับผมทะเลหรือภูเขาครับชอบทะเลครับเราไม่ชอบเราเหรออุ้ยอุ้ยไม่เห็นมีในทะเลเลยอันนี้พี่จะเติมกันเองชอบภูเขาทะเลครับทะเลไม่เคยมาแล้วขอโทษนะทุกคนทะเลเพราะอะไรครับผมไม่เคยไปแบบภูเขาแล้วพอขึ้นเขาแล้วมันเวียนหัวครับแบบเมารถเข้าใจเคยไปปลายปะเคยไม่ยังไม่เคยไปปลายมั้งครับแต่ว่าไปไหนสักที่หนึ่งเชียงใหม่แบบขึ้นไปสูงๆแล้วมันก็จะมึนหน่อยจริงๆบางคนก็คือจะชอบทะเลส่วนใหญ่เพราะว่าทะเลเนี่ยนึงมันแบบใครแบบเป็นสายแอคทิวิตี้แบบบนน้ำเอ้ยไม่ใช่บนน้ำในน้ำครับผมนะดำน้ำ driving scuba เนี่ยก็จะชอบและอย่างทะเลเนี่ยมันก็มีเสน่ห์ของมันด้วยใช่ครับถูกไหมครับแล้ววันนี้เรามากับ product rice by เนหรือว่ากันดาษของเรานะครับผมใบตอบครบไปแล้ว8ข้อเรามาเข้าสู่ product กันหน่อยดีกว่าว่าหลายๆคนอยากรู้ว่าเฮ้ยเรา product วันนี้ที่ไบส์มาเนี่ยมากับสินค้าตัวอะไรนะครับผมตัวนี้นี่มีด้วยกันอันนี้ของพี่ไบส์อันนี้ของพี่นิวเยียร์อันนี้ตัวนี้นะผมมาแบบกระชับกันเลยนะครับผมเผื่อคนดูทางบ้านและคนดูในห้องส่งที่แบบเฮ้ยฉันเพิ่งซื้อไปเยอะมากเลยแต่ไม่รู้จะใช้ยังไงนะแจกจ่ายได้นะครับผมสินค้าตัวนี้นะผมคือกันแดด Rice by Ner หรือมีชื่อว่า Sun Protection and Acne Care ครับตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดที่ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นและก็ไม่มีซิลิโคนครับเป็นกันแดดที่ครบจบใน1เดียวหรือว่า All in One เพราะว่าคนเป็นสิวใช้ได้ตัวนี้ผิวแพ้ง่ายใช้ได้เพราะว่าเด็กอ่อนอายุแต่6ขวบขึ้นไปสามารถใช้ได้ครับคีย์เวิร์ดแค่นี้เลยใช่ครับที่สำคัญนะครับผมสามารถทาเมคอัพได้แล้วก็บางเบาแล้ววันนี้มาทั้งทีเราไม่ต้องขายของเยอะมากเราเชื่อว่าคนดูรู้จักสรรพคุณอยู่แล้วละครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไบมากับโปรโมชั่นสุดเด็ดครับผมครับผมก็วันนี้นะครับ4ชิ้นนะครับเท่ากับ1เซต 1,600 บาท 1,560 บาทใช่ครับก็1560ครับ1560ก็จะได้1คะแนนนะครับจะได้1สิทธิ์ส่วนใครที่ซื้อ2สิทธิ์นะครับก็เอ้ยส่วนใครซื้อ2เซตก็จะได้3สิทธิ์นะครับผมถูกต้องครับผมบอกเลยว่าวันนี้นะครับผมใครสั่งซื้อผ่านทาง LINE @ricebyner นะครับผมหรือว่า LINE Shopping นะครับทุกคนก็คือจะมีสิทธิ์ลุ้นนี่เลยครับขออนุญาตโชว์ได้ปะได้นี่รูปพลอยรอยพร้อมลายเซ็นนะครับผมมีด้วยกัน10รางวัล10ผู้โชคดีเท่านั้นนะครับผมอ๋อได้ครับ
อ๋อเดี๋ยวค่อยใช้ไมค์โอเคครับตอนนี้ลองใช้ไหมใช้ไปก่อนเพราะว่าเรามีคนดูหลายๆคน30คนนะโอเคทุกคนระหว่างนี้เราเก็บภาพ snapshot แบบใดๆไปก่อนนะครับทางเทคนิคเดี๋ยวเราให้ทางเทคนิคเขากำลังแบบจัดเตรียมจำอยู่5เราอ่ะนั่ง15อ๋อคือแบบหัวขบวนกับท้ายขบวนเลยอะไรเงี้ยเข้าใจก็คือมันก็จะมีความเพราะภาษาฝรั่งเศสมันค่อนข้างจะเข้าใจยากไม่เหมือนภาษาอังกฤษใช่ครับแต่ว่าคนฝรั่งเศสพูดอังกฤษได้ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะนึงแต่ว่าอิตาลีนี่เราไปแล้วแบบต้องภาษามือใช่ body language แต่ว่าไปชอบมากเขาคุยกับเขาพูดอิตาลีเราไปพูดอังกฤษอ่ะเข้าใจกันทุกอย่างจริงเหรองงมากมากก็ไปคุยกับพี่แท็กซี่อะไรเงี้ยแบบพี่โชเฟอร์เงี้ยเขาเข้าใจหมดเลยแล้วเขาก็แบบทุกคนเขาพูดภาษาอิตาลีกับมากับเราใช่ครับแล้วก็ทุกคนเคยมาประเทศไทยหมดเลยงงเพราะว่าด้วยคนยุโรปส่วนใหญ่จะชอบมาไทยเพราะไทยอ่ะเป็นประเทศที่เหมือนแบบมีทะเลอากาศก็ดีอาหารก็อร่อยไทยฟู้ดนี่คือระดับหนึ่งแต่พี่อยากไปฝรั่งเศสครั้งนึงเนี่ยพี่โดนปล้นอ๋อเหรอโดนปล้นเราเป็นการปล้นที่เหมือนแบบวิ่งปล้นอ่ะวิ่งปล้นเลยไม่ใช่สิ่งที่พี่จะทำได้คือสิ่งที่พี่จะทำได้อย่างเดียวคือนะตอนนั้นคือพี่เกียร์กรีดกับเพื่อนคือ คิดอย่างเดียวว่าพี่ก็บอกเพื่อนว่ามึงเราต้องสาวแตกพอถ้าเกิดเราไม่กรีดอ่ะทุกอย่างมันจะจบมันจะคิดว่าเราเป็นผู้ชายเรากรีดมากเลยแล้วพอกรีดปุ๊บทุกอย่างคือก่อนหายหรอใช่เพราะว่าเหมือนเราไปเที่ยวผับมาตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งเกือบตีหนึ่งแล้วเราจะมานั่งทูบนั่งรถไฟรถไฟแล้วปรากฏก็คือเหมือนเจอโจน่ะวิ่งตาม
เราเป็นจุดที่ว่าเฮ้ยทำไงดีวะก็เลยยอมเรียกอูเบอร์ปรากฏปะเรียกอูเบอร์คือไปให้อูเบอร์รับตรงหน้าแมคโดนัลด์เสือกเข้าไปแมคโดนัลด์เจอโจรเดินตามมาอีกโจรก็คืออยู่ตรงแมคโดนัลด์ใช่คือโจรมีทุกหย่อมย่าเลยซึ่งในปารีสอ่ะค่อนข้างจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าในนอกเมืองอื่นๆอ่ะจะไม่ค่อยเป็นใครเคยไปฝรั่งเศสบ้างครับผมเคยไปใช่ไหมเคยเจอประสบการณ์หรืออะไรแบบนี้บ้างไหมครับใช่ใช่ใช่เขาจะเป็นฟิลอย่างงี้ครับเพราะว่าอย่างน้องที่เป็นทีมงานวันนี้ที่ไปอ่ะเหมือนเขาก็โดนแบบเขาเรียกเช็คอินโรงแรมเรียบร้อยแล้วปรากฏคือคาริออนทั้งใบหายหมดเลยอ๋อเหรอใช่ครับไม่โรงแรมขโมยใช่ครับใช่เพราะว่าใบโชคดีมากของใบคือเพื่อนบอกว่าเอ้ยเอาปลอดภัยไว้ก่อนมึงแบบประมาณว่าเราอูเบอร์ตลอดไม่ขึ้นรถโดยสารเลยเราอูเบอร์ตลอดไปตรงนี้ปุ๊บไปอูเบอร์อะไรเงี้ยแบบเซฟไว้ก่อนนะใช่ใช่เราต้องเซฟไว้ก่อนอูเบอร์เราได้ไปดิสนีย์แลนด์ไหมครับไม่ได้ไปครับเลคูโมได้ไปไหมครับเลคูโมไปครับเป็นที่ที่อยากไปมากแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปแต่ว่าเสียดายตอนนั้นไปแล้วแบบฟ้าค่อนข้างครึ้มอะไรเงี้ยใช่ก็มันก็จะฝนตกมันก็จะไม่ค่อยจอยนิดนึงแต่ว่าอากาศก็เย็นมากแต่ว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเกิดแบบมันมีแดดหน่อยเนี่ยก็จะดีจะดีจริงเย้เย้เก่งมากเก่งมากครับผมเกมแรกจบไปแล้วใน2 meet you นะครับเรามาย้ำโปรโมชั่นอีกหนึ่งครั้งนะครับสามารถสั่งซื้อผ่านทาง LINE @ricebiner หรือว่า LINE shopping นะครับผม1เซตได้1สิทธิ์2เซตได้3สิทธิ์นะครับแล้วก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นด้วยกัน10รางวัลนะครับสามารถสั่งซื้อได้ถึงวันพรุ่งนี้ภายใน4ทุ่มเท่านั้นครับฝากด้วยนะครับเย้ต่อไปกันเลยนะครับผมเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราจะเข้าสู่ช่วงเกมที่2ครับเกมนี้มีชื่อว่าส่วนผสมของหัวใจ Ingredient of Heart นะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยกติกาง่ายมากๆเลยครับให้ผู้เล่นเลือก ingredient ของ Rice Miner Sun Protection and Acne Care SPF 50 PA บวกๆนะครับมีหมายเลขด้วยกัน1ถึง4 และทำภารกิจที่ได้รับเพื่อปลดล็อกส่วนผสมทั้ง4ของกันแดดไรซ์ไบเนอร์พอได้ไหมจ๊ะแม่ฟิลเนาะหายแล้วใช่ไหมครับอ๋อโยเป็นหนูใบได้ฮัลโหลครับแต่หนูไม่ได้สงสัยเสื้อวันนี้กาลากินีแน่เพราะวันนี้มีคนทักว่าเสื้อนี้มันเป็นกาลากินีแต่ไม่เป็นไรครับเรามีส่วนผสมของหัวใจคือไบรท์โอ้ยหยอกๆนะเธอได้โอเคมากิจกรรมต่อไปนะครับผมก็คือพูดเบาๆเนาะโอเคเดี๋ยวพี่จะมีเลือกด้วยกัน4ใบนะครับผมก็คือเป็น4มิชชั่นเนาะให้ใบเลือกมาทีละ1มิชชั่นครับใบต้องเล่นครบ4มิชชั่นแล้วให้ใบเลือกทำไมฉันก็งงเหมือนกันแต่ว่าในมิชชั่นเนี่ยมันก็จะมีบางมิชชั่นที่ใบต้องแบบเอ้ยแจกโจทย์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะพี่ใบเลือกเลยครับมี1 2 3 4ครับพอได้ไหมครับทุกคนเสียงพอได้อยู่เนาะได้ใช่ไหมครับอันนี้เลยครับใบอ่านเองให้พี่นิวเยนมาพี่ใบเปิดเลยลูกเดี๋ยวพี่อ่านพี่ใบบอกเบอร์มาครับเบอร์2ครับผมเบอร์2นะครับโอ้โหเปิดมาก็เริ่มเลยนะครับเบอร์2เลยครับสารสกัดจากใบบัวบกนะครับผมตัวนี้มีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระครับลดรอยหมองคล้ำบนใบหน้าลดรอยดำของผิวรอยแดงรอยแผลต่างๆที่สำคัญคือกระตุ้นคอลลาเจนด้วยนะครับมิชชั่นอันนี้บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่พี่นิวเยนอยากเห็นครับมิชชั่นอันนี้นะครับผมคือรีรันฉากคุณใหญ่น้อยใจโดยมีคำพูดก็คือมีบทละครที่พูดว่าพ่อจอมไม่รู้หรือว่าฉันคิดยังไงกับพ่อจอมการกระทำของฉันมันสื่อไปไม่ถึงใจของพ่อจอมเลยหรือฉันต้องเขียนเพลงยาวบอกพ่อจอมหรืออย่างไรพ่อจอมถึงจะเข้าใจความรู้สึกของฉันบทยาวซะด้วยบทยาวครับแต่พี่นุ่ยยังมีสคริปต์นี่แหละครับที่น้องใบถามว่าต้องเลือกด้วยหรอนี่แหละครับเพราะพี่ยังมีสคริปต์ให้เราโอเคครับพร้อมไหมครับใบพูดกับใบพูดกับกล้องได้เลยครับโอเคครับพร้อมไหมครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ไบรท์ระหว่างนี้เตรียมตัวสักประมาณแบบ5วิอ๋อนึกว่าสัก5ชั่วโมงเลยอันนี้สัก20วิอ่ะได้ครับทุกคนครับซีนนี้ใครดูบ้าง
ทุกคนเคยดูหมดแล้วแหละเป็นหนึ่งซีนที่เยลสุวรรณน่ารักแบบมีคุณใหญ่น่ารักเนาะซึ่งซีนนี้ครับเป็นหนึ่งซีนที่อยากจะให้แบบไบรท์ได้มาลองเล่นแบบสดๆนะครับโอเคครับตอนนี้พี่จะเกรงมากเลยต้องพูดเสียงแบบเบาๆได้ครับเดี๋ยวไปอ่านไปด้วยแล้วก็นั่นไปด้วยได้ครับพี่ไบรท์พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสามพ่อจอมไม่รู้หรือว่าฉันคิดยังไงกับพ่อจอมการกระทำของฉันมันสื่อไปไม่ถึงใจของพ่อจอมเลยหรือต้องให้ฉันเขียนเพลงยาวบอกพ่อจอมอย่างไรพ่อจอมถึงจะเข้าใจความรู้สึกของฉันโทษนะครับมีสะดุดนิดหน่อยคนดูเยอะอีกสักเทคนึงไหมครับได้ก็ได้ครับได้ก็ได้ครับบอกเลยว่าเป็นซีนที่แบบน่ารักมากๆทุกคนให้อีกโอกาสอีกหนึ่งครั้งนะครับใครที่ดูเรื่องราวแบบนี้เรื่องราวโมเมนต์แบบนี้แล้วอย่าลืมแชร์ผ่านทาง Hashtag GentleBoyXRiceBayNate กันด้วยนะครับครับผมเริ่มเลยไหมครับเริ่มเลยครับ1 2 3พ่อจอมไม่รู้หรือว่าฉันคิดยังไงกับพ่อจอมหรือว่าการกระทำของฉันมันสื่อไปไม่ถึงใจของพ่อจอมเลยหรือว่าต้องให้ฉันเขียนเพลงยาวบอกพ่อจอมอย่างไรพ่อจอมถึงจะเข้าใจความรู้สึกของฉันครับถ้าเกิดฉันเป็นพ่อจอมคือฉันเข้าใจแล้วอะฉันเข้าใจแล้วฉันรู้แล้วว่าฉันชอบ โอเคครับมิชชั่นแรกผ่านไหมครับฮะขอบคุณครับ พี่อยากให้ร้อยผ่านเลยลูกขอบคุณครับมาครับมาต่ออีกมิชชั่นที่2 3และ4ครับมิชชั่นแรกมาโหเปิดมาคือจับใจมากมาต่อไปครับเหลือ1 3และ4ครับข้อที่3ครับข้อที่3นะครับตัวนี้นะครับผมเป็นสารสกัดจากชะเอ็มเทศนะครับ Recurrence Extract ครับสรรพคุณคือช่วยคืนความกระจ่างใสให้กับผิวลดการเกิดฝ้าและกระครับผมตัวนี้มิชชั่นคือร้องเพลงอะไรก็ได้1ท่อนสั้นๆแต่ว่าพี่อยากขออ่ะพี่อยากขอฟังเพลงฝันดีได้มั้ยได้เลยครับเนาะขอบคุณครับช่วยโปรโมทครับเพราะพี่รู้สึกว่าพี่ชอบพี่อยากฟังครับผมโอเคได้เลยครับถ้าเธอคือคนของฉันและฉันคือคนของเธอคนที่ฉันรอได้ไหมครับสั้นๆได้ครับผมได้ไหมครับได้ไหมครับชอบไหมครับชอบผ่านไหมครับผ่านขอบคุณครับโอเคมิชชั่นที่2ผ่านนะครับผมมาเหลือ1และ4ครับครับผมมิชชั่นที่1และมิชชั่นที่4ครับมิชชั่นที่4ครับผมมิชชั่นที่4นะครับมิชชั่นนี้ก็คือสารสกัดไนอาซินามัยด์ครับเป็นวิตามินที่อ่อนโยนต่อผิวมากๆเลยปรับสมดุลน้ำมันในผิวกระชับรูขุมขนปรับประโลมผิวลดอาการระคายเคืองของผิวที่สำคัญคือช่วยลดอาการเกิดของสิวด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้มิชชั่นง่ายมากๆเลยครับอยากให้น้องไบรท์นะครับผมพูดถึงโปรโมชั่นอันนี้ที่เราจะมีแจกรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็น10รางวัลแบบอ่อนๆครับผมสามารถพูดกับคนดูทางบ้านได้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจกันแดดตัวนี้นะครับก็4กล่องนี้นะครับเท่ากับ1เซตนะครับ1เซตก็เท่ากับ1สิทธิ์นะครับถ้าเกิดใครซื้อ2สิทธิ์นะครับได้ซื้อ2เซตก็จะได้3สิทธิ์นะครับก็จะได้รูปโพลารอยด์ของไบรท์ไปนะครับทีมงานตัวนี้ดีมากเลยนะครับก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่คนที่อายุ6ขวบขึ้นไปเลยตั้งแต่เป็นเด็กก็ใช้ได้เพราะว่าเป็นสูตรที่บางเบาแล้วก็ช่วยบำรุงผิวด้วยครับไม่ทำให้แบบเป็นสิวอะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถทาทับเมคอัพได้เลยก็เป็นกันแดดที่ใช้ง่ายแบบสามารถติดไปใช้ประจำวันทุกวันได้เลยนะครับก็สำหรับใครที่หากันแดดได้เลยครับผม Rise by Nair ครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับขอบคุณครับจริงๆไบรท์ถือว่ารู้สรรพคุณของแบรนด์ Rise by Nair ได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับผมขอเสริมนิดนึงเนาะนอกเหนือจากช่วยเรื่องสิวแล้วนะครับผมก็สามารถช่วยเรื่องฝ้ากระด้วยแล้วบางคนที่แบบจะชอบเกิดคำถามอย่างนึงอย่างนิวเยียพี่นิวเยียเป็นก็คือแบบว่าไม่ชอบกันแดดที่แบบเหนอะหน้าเพราะเป็นคนที่พอมันเหนอะหน้าปุ๊บเจออากาศประเทศไทยพอมันร้อนอบอ้าวแล้วชื้นแล้วเนี่ยสิวผดมันจะชอบขึ้นคนไทยอ่ะสิวผดมันชอบขึ้นง่ายแต่งหน้าใส่แมสก็ขึ้นละนึกออกมั้ยซึ่งกระดาษตัวนี้เนี่ยมันยับยั้งการเกิดสิวเราเชื่อว่าหลายๆคนในคนไทยหรือสภาพผิวของคนไทยที่เขาต้องการตามหาเนี่ยเรียกว่ากระดาษตัวนี้ตอบโจทย์ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวของกันแดดไวส์เบเนกันด้วยนะครับผมด้วยนะคะเย้มาครับเหลือมิชชั่นสุดท้ายครับพี่ใบไม่ต้องเลือกแล้วอันนี้พี่นุยาบอกเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ขอรีเช็คอีก1ครั้งครับเสียงพอได้ไหมครับหรือติดตรงไหนไหมครับผม
โอเคแปลว่าได้เนาะโอเคครับมาครับมิชชั่นที่1 นะครับมิชชั่นนี้เป็นสารสกัดจากวิสฮาเซลนะครับเป็นพืชในแถบอเมริกาเหนือนะครับช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวชุ่มชื้นทำให้ผิวของเราเนี่ยกระชับแล้วก็ลดการสร้างน้ำมันชั้นใต้ผิวของเราด้วยที่สำคัญคือมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียอ่อนๆคือช่วยลดอาการเกิดสิวได้ดีตัวนี้มิชชั่นน่ารักมากๆเลยครับทุกคนตั้งใจฟังนะอยากให้ไบรท์เนี่ยโพสท่าแมว3 ท่านะครับแต่ว่าท่าสุดท้ายเนี่ยท่าที่1 2ท่าที่3เนี่ยจะต้องพูดคำว่าเมี้ยวแบบน่ารักน่ารัก1ครั้งได้ครับโอเคได้ไหมครับได้มากขอเมี้ยวรอบอ่ะ1 2และ3มองกล้องไลฟ์ครับท่าที่1นะครับท่าที่1น้องแมวนะครับแมวแสนซนแมวแสนซนแสนน่ารักนะครับน่ารักท่าที่2ครับท่าที่2ครับสนใจรับน้องแมวตัวนี้ไปเลี้ยงที่บ้านไหมครับรับค่ะและถ้าสุดท้ายเดี๋ยวพี่จะยื่นไม้ให้นะครับอย่าลืมคำว่าเมี้ยวนะเมี้ยวเมี้ยวผ่านไหมครับผ่านไหมครับน่ารักไหมครับถือว่าให้10ผ่านเลยครับผมขอเซ็ตปุ๊บมาหน่อยครับโหทุกคนแบบแป๊บเดียวผ่านไป2เกมแล้วอ่ะทุกคนตอนนี้คนดูทางบ้านที่อย่างพาร์ทของนุ้ยเนี่ยต้องบอกไปว่าหลายๆคนอยากจะมาร่วมกิจกรรมของ Gentle By มากๆแล้วก็มีหลายคนร่วมประมาณทั้งหมดนะสุดที่กี่คนครับ80กว่าคนปะ80กว่าคนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็มีประมาณ50กว่าคนที่ไม่ได้เป็นผู้โชคดีเบื้องต้นทางแบรนด์ไรส์ไปเลยต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมที่ผู้โชคดีเนี่ยมีเพียง30ท่านนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะให้วันนี้เนี่ยคนดูทางบ้านเนี่ยได้รับโมเมนต์ได้รับความสุขกลับไปอย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นพลังนะครับผมเป็นแบตเตอรี่ให้กับทุกคนเนี่ยได้กลับไปแล้วก็ได้ดูแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันนะครับผมซึ่งอันนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วครับผมของไลฟ์ในครั้งนี้สุดท้ายนี้นะครับผมพี่นุ้ยก็ไม่อยากฝากอะไรมากครับขอบคุณคนดูทุกคนเลยรวมถึงคนดูในห้องส่งที่ได้เป็นผู้โชคดี30คนด้วยนะครับรวมถึงคนดูที่ร่วมกิจกรรมของทาง Gentle By ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยที่มาร่วมสร้างโมเมนต์มาร่วมสร้างความสุขให้ออกมาแล้วสมบูรณ์แบบนี้นะครับผมสุดท้ายนี้นิวเยียร์ก็อยากจะฝากกิจกรรมที่นี่เลยนะครับเราจะแจกรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็น10รางวัลแบบนี้นะครับผมนี่รูปของไบรท์นะครับ10รางวัลนะครับก็คือสั่งซื้อผ่านทาง LINE @ricebiner หรือว่า LINE Shopping ได้ถึงวันพรุ่งนี้ตอน 4:00 นนะครับที่สำคัญนะครับผม1เซตเท่ากับ1สิทธิ์ครับ2เซตเท่ากับ3สิทธิ์ยิ่งซื้อมากมีสิทธิ์มากนะครับผมยังไงฝากด้วยนะครับผมด้วยครับก่อนจากการปิดไลฟ์ครับพี่ไบรท์รู้สึกยังไงบ้างครับก็อย่างแรกเลยก็สนุกมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะครับที่แบบได้ร่วมงานกับทาง Ricebiner นะครับแล้วก็ไว้หวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกันอีกบ่อยๆนะครับครับยินดีครับพรีเซนเตอร์ต้องเข้าแล้วแหละโอ้โหโหกระเสียงดังมากเลยครับผมยินดีนะครับครับครับผมอันที่2ครับไบอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่แบบซัพพอร์ตไปตั้งแต่EP 1จนถึงปัจจุบันหรือแฟนๆที่ซัพพอร์ตไบแบบไม่ว่าจะเป็นทางตรงแล้วก็ทางอ้อมก็ไบอยากจะขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับที่แบบซัพพอร์ตมาตั้งแต่ตอนแรกเลยตั้งแต่แบบไพลอตออกมาเลยหรือว่าตั้งแต่แบบประกาศนักแสดงออกมาเลยนะครับก็ไบอยากจะขอบคุณทุกๆคนมากๆที่คอยอยู่ด้วยกันมาเสมอแล้วก็ตั้งแต่วันแรกเลยหรือว่าคนที่บางคนที่แบบอาจจะเพิ่งเข้ามารู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยครับไบก็อยากจะบอกว่าทุกคนเป็นกำลังใจให้ไบค์แล้วก็ไบค์ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนที่ไบค์เคยพูดมาเรื่อยๆนะครับว่าเราซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้ทุกคนในการแบบเรียนหรือว่าทำงานทุกๆอย่างเลยนะครับแล้วก็อยากจะขอขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยการที่แบบมาเจอกับไบค์หรือว่าที่วันนี้ที่แบบได้มานั่งเจอกันหรือว่าส่งกำลังใจมาให้แบบจากทางบ้านนะครับก็ไปรู้สึกประทับใจมากๆแล้วก็ดีใจที่แบบได้เจอทุกๆคนทุกครั้งเลยนะครับก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนอีกบ่อยๆนะครับขอบคุณครับและฝากผลงานหน่อยว่าผลงานของเราเนี่ยต่อจากนี้จะเป็นยังไงฝากเพลงได้นะครับผมฝันดีครับผมก็ฝากเพลงนะครับผมก็ฝันดีนะครับก็ตอนนี้ติดตามได้ทางทุกแอปสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ส่วนแล้วก็ฝากของกินความรักด้วยนะครับ Special EP นะครับ EP 13นะครับก็ยังไงก็
น่าจะมีประกาศในเร็วๆนี้นะครับว่าจะสามารถดูได้ทางไหนหรือว่าร่วมกิจกรรมยังไงนะครับแล้วก็จะมีส่วน EP 1ถึง12ก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะครับอันคัทครับยูคุนะครับแล้วก็ปีหน้าก็จะมีละครออนแอร์นะครับปีอนงทางช่อง3นะครับแล้วก็จะได้พบเจอกันตามอีเวนต์ทั่วไปนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทางฮับซับได้เลยครับขอบคุณนะครับเย้สุดท้ายนี้นะครับผมนวีก็ต้องขอบคุณน้องไบรท์มากๆเลยนะครับผมที่เป็นเกียรติแล้วก็ให้โอกาสได้มาทำงานกับทางแบรนด์ไรส์ใบเนยนะครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าตอนแรกพอรู้ว่าน้องตอบรับของแบรนด์ไรส์ใบเนยเนี่ยตื่นเต้นมากๆเพราะว่าจริงๆก็จริงๆวันนี้ไม่ว่างด้วยซ้ำแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราบอกเพื่อนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะรีบบินกลับมาจากภูเก็ตเพื่อจะมาทำภารกิจของเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับนอกเหนือจากเราเป็น COO แล้วเนี่ยเราก็ต้อง CEO แล้วเนี่ยเราก็ต้องซัพพอร์ตน้องด้วยเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ายังไงสุดท้ายนี้นะครับผมทุกคนที่เป็นแฟนคลับน้องไบรท์นะครับอยากให้ซัพพอร์ตน้องไบรท์นี้ต่อไปเรื่อยๆเลยทุกคนเพราะว่าน้องเป็นเด็กที่ตั้งใจมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนเราก็ติดตามผลงานน้องที่อยู่อีกสังกัดนึงจนน้องเข้ามาทำเป็นซีรีส์ของหอมกลิ่นเนี่ยเราเห็นการเติบโตของน้องแต่เริ่มนับหนึ่งจนถึงปัจจุบันนี้เราว่าน้องเติบโตขึ้นเยอะมากๆเลยแต่ว่าอยากให้ไบรท์แบบไม่ทิ้งแฟนๆที่ทุกคนซัพพอร์ตเราแบบนี้ต่อไปหนึ่งแรงขับเคลื่อนก็คือแฟนคลับครับผมถ้าเกิดเราไม่มีแฟนคลับแรงขับเคลื่อนเราก็จะไม่เกิดครับผมสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณทุกๆคนที่ซัพพอร์ตแบรนด์ไรส์ไปเนอร์ขอบคุณทุกคนที่รักไรส์ไปเนอร์แล้วก็ติดแฮชแท็ก Gentle by Egg Rice ไปเนอร์กันด้วยนะครับแล้ววันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันไลฟ์หน้าครับบ๊ายบายขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเย้เดี๋ยวระหว่างนี้ทุกคนนะครับ